ที่ต่อจากนี้ไปฝากสรุปความขนานในเรื่องแบบของระบบพื้นบริเวณบ้านเราแต่ผู้นั้นสาวสวยทองทีน้องโอนมาบอลเด็กผู้มาดาวรมแก่และผู้เราที่มานักดนตรีสุดหล่อต้อนรับสวัสดี
องนะครับนะครับในการให้นักรำสองทีมวันนี้เพชรสุพรรณแล้วก็น้องโบได้มาสองสมันก็เด็กนะครับก่อนอื่นวันนี้ก็เป็นงานนะครับฉลองนะครับเรียกว่ามาฉลองกันในคืนนี้นะครับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโพพระมาดูท่านพระเดชพระคุณพ่อท่านพระครูวัชรสารโสพลนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดลาดโพก็ได้เป็นตำแหน่งเจ้าคณะตำบลโพพระนะครับวันนี้ต้องขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับท่านที่มีอุปการะคุณทั้งพวกเราระวงและก็ภาพยนตร์ของสนใจบ้านนาสิบปู่ฤาษีนารอดนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับก็ท่านนายกนะครับชนชัยชนชัยเอี่ยมสำอางนะครับท่านนายกองค์การบริหารชนบทสัมปโรงนะครับท่านคุณเฉลิมชัยภูบำรุงนะครับท่านแล้วก็คุณฟานุวัฒน์นะครับดินลาโพและคุณธีระดินลาโพคุณแล้วก็นางสาวชงศรีพันใหญ่นะครับท่านรองนายกองค์การบริหารชนบทสัมปโรงและท่านพระอาจารย์เอนะครับรองเจ้าวาดวัดโพคุณมนัสจิ๋วใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอโพพระคุณตำบลและก็ทำหน้าที่ประโยชน์ของพันใจบ้านนาปิดติดบุญศรีนารอดก็มีคุณเสกสิทธิ์เครือนาคในขนมหม้อแกงแม่สังรีอบต.สุธาศรีพินนะครับพระคุณพายับเกศมั่งมีและอาจารย์เอรองเจ้าวาดวัดลาดโพนะครับเป็นที่อุปการะนะครับในคืนนี้กันนะครับขอบคุณที่ช่วยกันแล้วก็วันนี้เก้าอี้มีจำหน่ายตัวละ10บาทนะครับตัวละ10บาทนะครับเรียกว่าเขาเป็นคันดาวชนะน้ำข้าวไฟกันคันดาวข้าวไฟช่วยวัดแล้วกันนะครับหรือว่าทำบุญแล้วกันนะในวันนี้ก็เป็นงานฉลองนะครับฉลองตั้งแต่เจ้าคณะตำบลโพพระนะครับโดยท่านก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูวัชรสารสมบูรณ์ก็เป็นเจ้าคณะตำบลโพพระไปที่เดินบาร์ในวันนี้คุณพระจอนเย็นนี้ก็มีได้มีพระเถรานุทีระมาร่วมแสดงวิทยาจิตแล้วก็มันมาตอนบ่ายวันนี้กันนะครับในช่วงนี้มาสุขสนานกันวันนี้เจ้าพวกเราสหัสสวรรค์วันนี้ก็มากับหลายท่านรู้สึกว่าเยอะเข้ามาสารก็คือจะมีงานก็สดๆร้อนๆพวกเราเพิ่งไหว้ครูเมื่อวันอาทิตย์เดียวเมื่อวานนี้เองก็เลยวันนี้ได้งานได้งานวันนี้เลยขอบคุณโดยเฉพาะแล้วผู้ช่องผู้ช่องแล้วก็ทีมงานของพระเจ้าบรรดาสิทธิ์ปุณณสิงห์ด้วยรอดจากเดินนะครับเป็นผู้ประสานงานกันนะครับไม่เสียเวลามาได้สงสารกันวันนี้ลำฟรีกันนักคืนเลยนะครับมาร่วมแสดงความดีใจความดีกับพระเดชพระคุณพ่อนะครับที่ได้ตำแหน่งเจ้าราชบุตรพระพระกันนะครับหลวงพ่อท่านพระครูนะครับวัชรศาสโสพลนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดวัดลาดโพนะครับสรุปสถานการณ์ระวงเมืองเพชรบุรีกันรอบที่หนึ่งเช่นครับในช่วงนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับ